ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากนะครับวันนี้มาช้าแต่ทำทรงเหมือนเดิมนะครับมาถึงแม่มาเคมเอาเครดิตเลยอ่ะอะไรของเขาก่อนอันนี้คนหรือหุ่นคนใช่เหรอถ่ายรูปพี่กันไหนแล้วคนพี่ก็ตึงมากเลยนะพี่สิเครื่องสิเครื่องสิเครื่องเฮ้ยวันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็มาเปิดคลิปกันบนรถนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกางเต็นท์กันวันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็จะไปกันที่ลานจินตนาการแคมป์แอนด์บริสโทนะคะที่จังหวัดไหนคะแม่กาญจนบุรีคือปกติใช่ไหมถ้าเราไปกางเต็นท์พ่อจะเปิดคลิปแต่ว่าวันนี้พ่อไม่สบายนะคะไม่มีเสียงเสียงหมดแล้วใช่ ก็คือแห้งเลยนะคะเราจะให้พ่ออ่ะพูดน้อยลงนั่นแหละก็คือวันนี้นะคะเราไปกาญจนบุรีแล้ววันนี้เราออกประมาณ8โมงครึ่งเกือบ9โมงอะไรอย่างนี้นะคะคือดูโอ้โหเดินทางนานมาก2ชั่วโมง49นาทีถึงโน่น11โมงครึ่งเพราะว่าถึงโน่นเที่ยงหน่อยๆแหละเที่ยงหน่อยๆแดดกำลังพาหัวกำลังดี นั่นแหละวันนี้เราเอาเป็นเต็นท์ตัวไหนไปคะโอกาว่าโอกาว่าเดี๋ยวให้ดูของข้างหลังนะคะทุกคนนี่ก็แน่นกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีกล่องสุ่มไปแกะด้วยก็รอดูนะคะว่าเอ้ยเราจะแกะได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกด้วยแล้วก็วันนี้นะคะมีไปคาเฟ่ฮาโลวีนด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันจะสิ้นเดือนแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าคาเฟ่ธีมฮาโลวีนอะไรใดๆใช่นั่นแหละก็รอดูกันด้วยนะคะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยลานจะสวยขนาดไหนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่าจะเรียกไงดีทริปปุบปับใช่แบบดูปุ๊บดูวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ไปแล้วลานเขาติดริมน้ำติดริมน้ำนะคะทุกคนแถวกาญจนบุรีแล้วคือช่วงเนี้ยเอ้ยฝนก็แบบเริ่มหยุดตกแล้วใกล้จะหนาวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าจะเข้าพฤศจิกาแล้วใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าที่ลานเนี่ยจะสวยแล้วก็อากาศดีขนาดไหนตอนนี้เหลืออีก1นาทีนะจะถึงลานกางเต็นท์ของเราแล้วนะครับเป็นไงแม่เลาะริมไต่เขามาเลยใช่ไหมใช่ใกล้ถึงแล้วนะอีก1นาทีมาถึงนี่นี่โอ้โหเที่ยงครึ่ง มากินนอนแล้วกลับเราขับเรื่อยๆใช่เราไม่รีบใช่ไหมแม่ถึงแล้วแม่อ๋อนี่มาถึงแล้วนะครับนี่จินตนาการนะครับโอ้ยทางเข้าเขาเป็นไงแม่ดีอยู่นะอันนี้เต็มริมน้ำแน่นอนนะครับใช่เปรี้ยวจังเลยนะคะนี่ทางเข้าแล้วนะครับป่ะโอ้โหตั้งใจมาถึง11โมงครึ่งเบ็ดเสร็จเอาของลงเสร็จบ่ายโมงกางเต็นท์เสร็จหลับเลยจะได้กินข้าวเที่ยงไหมเนี่ยนั่นไงเดี๋ยวมาดูการทางเข้าแม่เป็นไงบ้างเป็นสวนนะใช่ทางเข้าก็เป็นทางแบบที่เห็นเลยรถเล็กเข้าได้นะครับใช่อุ้ยทิ้งดิ่งเลยตรงนี้โอ้ยแม่ดูทางนี้เสียวอยู่นะใช่โอ้ยริมน้ำสวยถ้าทุกของหนักๆนี่ขึ้นเหนื่อยเลยเนี่ยตอนนี้นะก็ขนของลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับผมมาช้าทำทรงแต่ก็อยู่ใกล้น้ำใกล้ห้องน้ำถูกต้องอะด้านล่างนะครับจะเป็นวิวนะสวยมากนะครับพวกเราอะมาได้ทำเลตรงนี้เลยใต้ต้นไม้นะครับริมน้ำไม่ต้องถามนะครับมาช้าไม่ต้องหวังนะครับเต็มครับผมก็ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราก็กางกันตรงนี้นะครับลมดีมากนะครับบอกเลยแล้วก็น้องฟิวนะฮะลงมาก็กินกล้วยเลยเป็นไรคะหิวอ่ะลูกอยากกินกล้วยละวันละละ นี่เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกางเต็นท์กันเลยนะครับThank you.
ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากนะครับวันนี้มาช้าแต่ทำทรงเหมือนเดิมนะครับแม่ทำอะไรปูที่นอนตอนนี้แม่เดือนกำลังปูที่นอนอยู่นะครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา 3:30 แล้วนะเราก็กางเต็นท์กางทับเรียบร้อยแล้วแม่เสียดายนะริมน้ำเนาะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยการมาช้าก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็ได้ใกล้ๆริมน้ำนี่แหละก็ยังดีมาทับเราเรียบร้อยเต็นท์เราเรียบร้อยวันนี้ใช้เป็นโอกาวานะครับค่ะนี่กางเรียบร้อยแล้วฟิลอ่ะแม่แต่งหน้าอยู่ถ่ายคลิปแต่งหน้าอยู่เหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกต่อเราจะไปคาเฟ่ถามได้เสร็จยังเสร็จยังคะยังค่ะ แต่งมาชั่วโมงแล้วเขาทำคลิปอยู่ไปตามดูได้นะครับอ่ะนี่เลยวันนี้เราก็กางอยู่โซนด้านบนแม่ก็สะดวกสบายหน่อยรถจอดตรงนี้ปุ๊บขนของเข้ามาเลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูลานกันดีกว่านะครับวันนี้เสียงพ่อถาจะแบบแผลบๆเลยนะเจ็บคออืออ่ะมาเดี๋ยวพาไปดูลานเขาเนี่ยแม่ค่อนข้างร่มรื่นอยู่ติดน้ำใช่จะบอกว่าไล่เป็นสเต็ปก็ไม่เชิงนะมันเหมือนเป็นทางสโลปลงนะแล้วก็เนื้อที่กว้างพอสมควรเลยนะครับค่ะเมื่อเช้าเราถามว่ากลางตรงไหนได้บ้างเขาบอกตรงไหนมีหญ้ากลางไปเลยค่ะเจ้าของร้านน่ารักอันนี้เราลงไปตรงนี้แป๊บนึงไหมอ๋อมันมีทางเดินนู้นตรงโน้นมันเป็นระเบียงแม่ก็ฟิลแต่งหน้าช้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้มาเดินแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านบนข้างหลังเราเลยจุดหนึ่งด้านหลังเราเลยนะครับเดินขึ้นไปก็ถึงแยกเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะครับพอเข้าไปดูแล้วสะอาดนะครับก็ไม่ขอพาไปดูกันขี้เกียจเดินขึ้นไปนะเมื่อกี้แม่เดินไปซื้อน้ำแข็งสองรอบตรงไหนแม่ตรงด้านบนโน่นเนาะใช่ซุ้มไกลๆโน่นเลยนะใช่ขาลากเลยขาลากเนี่ยมันชันไงใช่แล้วก็จะมีเสื้อชูชีพให้แสดงว่าเขามีให้เล่นน้ำมีเรือใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวดูกันเหมือนถ้าลงน้ำอ่ะต้องใส่เสื้อชูชีพมันอันตรายนะครับมาแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยฝั่งเนี้ยจะมีให้กางเต็นท์นะเป็นลานเลยนะโซนนี้เขาบอกว่าลงของเสร็จกรุณาจอดรถที่ลานด้านบนนะครับกางตรงนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าห้องน้ำมันก็ไกลอยู่ใช่ไหมใช่ห้องน้ำอยู่โซนโน้นเดี๋ยวแหละเราอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมันโล่งดีแม่แต่ตรงนี้ก็สวยอ๋อเขาไล่เป็นสเต็ปเป็นชั้นๆไปอ๋อห้องน้ำตรงนี้อีกอันนึงไหนนี่นี่โอ้อยู่ด้านหลังโน่นใช่ไหมตรงนี้ก็สวยโอเคห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมาทานบนสะพานศาลาและบนเรือนะครับห้ามตกปลาบนสะพานด้วยนะฮะอ๋อนี่ไงมีเรือคายักให้พายนะครับใช่จอดอยู่นี่เลยเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยแม่ตรงนี้มันต้องเช้าๆหรือเย็นๆแล้วแหละต้องเย็นๆเพราะว่าแดดมันมาไงนี่มัน3:00 กว่าเนาะขึ้นมาหน่อยนะไปเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยตรงนี้สะพานนี่เหมาะการถ่ายรูปมากเลยนะถ่ายนี่ต้องหันไปฝั่งโน้นนะแม่ถึงจะสวยอะเฮ้ยแอบเห็นเต็นท์อันนั้นน่ะใช่คูดี้น่ารักดีเนาะเป็นแบบเสาลมนี่แม่ใช่สนใจสักหลังไหมก็ตอนนั้นจะซื้อแล้วพ่อบอกมันไม่มีมันมีแต่รุ่นเก่าไม่ใช่ของอันนี้เป็นอีกแบรนด์นึงเหรอแต่นี้ก็น่ารักดีนะไม่ต้องขึ้นทรงขึ้นเถาอะไรไปถึงเป่าเสร็จแล้วก็ตอกสมอดีไหมเอาเหมือนกันใช่ไหมขายโอ้ยแดดได้อันนี้เดี๋ยวต้องมาถ่ายตอนเช้าแล้วล่ะแม่เย็นๆนี่ไม่ไหวครับแดดนะครับยอมอ่ะนี่เลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากนี่สะพานนี้สวยมากทุกคนเพราะว่าคนที่มาเขาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละเฮ้ยบรรยากาศมันได้นะตรงเนี้ย
จริงๆแล้วมันต้องยืนมุมนี้ไหมแม่นี่พระอาทิตย์ตกป่ะใช่มันต้องยืนมุมนี้นะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่สักรูปป่ะแบบแดดเปรี้ยงๆเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้อ่ะแม่บอกว่าขอสักรูปแสงสวยอ่ะจัดไปแสงสวยโถไม่แสบไปหมดเลยอ่ะเข้าร่มกันดีกว่าอ่ะไปเฮ้ยคายักอยู่นี่สองลำนะทุกคนสามารถมาพายกันได้นะครับไปเฮ้ยแต่ลานเขากว้างอยู่นะแม่ใช่โอ้แต่แดดรู้เรื่องเลยกับแดดบ่ายสามกว่าเนี่ยโอ้ยร้อนไปนี่แอบอิจฉาพี่ๆที่เขาแบบมาอยู่ริมนะมีชิงชงชิงช้ายนั่งด้วยนะใช่โอ้ยเสียงพ่อไม่ไหวโอ้ยก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ใช่รอฟิวแต่งหน้าเสร็จก่อนคาเฟ่บอกเลยว่าเป็นธีมฮาโลวีนเดี๋ยวพาไปดูแต่ดูนิดเดียวพอนะนี่ดูนิดเดียวพอเออแต่ว่าคิดเต็มอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเต็มๆเลยเออเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะค่ะโอ้ยอย่างที่บอกนะช่วงนี้พ่อถาเสียงไม่ค่อยมีเลยครับตากฝนบ่อยนะครับแล้วก็ไปทำช่องใหม่ด้วยนั่นก็คือช่องต้นคนหวานแหนะออกไปหวานแหกับพี่ต้นนะครับช่วงนี้เหนื่อยมากครับผมเมื่อวานก็เพิ่งไปมาใช่ครับแม่วันก่อนนู้นก็ไปกับแม่ด้วยไปชลบุรีกันใช่ไหมใช่เสียงหายหมดแล้วเนี่ยป่วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่ทำอะไรกินทำสุกี้แล้วก็หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะที่ย่างในกระทะหมูกระทะที่ย่างในกระทะเดี๋ยวเราดูตอนเย็นโอเคก็ประมาณนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่เลยดีกว่านะครับพอกลับจากคาเฟ่มาเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินกันใช่อ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวเจอกันครับผมหลังจากที่เราออกมาจากที่กลางเต็นท์น้องฟิวก็ได้แปลงร่างนะคะทุกคนกลายเป็นผีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ชานิเจอร์คาเฟ่นะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าเฮ้ยแบบเปลี่ยนธีมข้างในร้านใช่ไหมเป็นแบบว่าแต่ละเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเดือนตุลาใช่ไหมก็จะเป็นธีมแบบว่าฮาโลวีนก็คือดูหน้าหนูฮาโลวีนไหมพร้อมมากเลยใช่ปะใช่ก็คือหนูถ้าหนูใส่คอนแทคกับสีขาวหนูก็คือสามารถเป็นผีกับพี่เขาได้เลยได้ค่ะทุกคนไปกันค่ะโอ้มีชุดมีอะไรด้วยนะลูกหุ้ยนี่ฝั่งนี้มีแคนตัดขายด้วยนะแพ็คตัดแพ็คตัดมาคือข้างหน้าหนูแอลเห็นชุดแล้วหนูอยากใส่ เห็นแล้วมันดูแบบดูคุมตีมาผ้าคุมอ่ะใช่อย่างมีแบบฟิลผ้าคุมแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยดูมีมูดหน้าหนูหน้าหนูโล่งไปชมก่อนได้เลยนี่ครับคุณลูกค้าจุดนี้ก็จะเป็นพร้อมสำหรับถ่ายรูปใช่เป็นพร้อมสำหรับถ่ายรูปด้วยเราไปทีละโซนนะคะทุกคนคือฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นธีมฮาโลวีนนะคะทุกคนจะมีมุมถ่ายรูป2ที่นะคะจะมีเป็นตรงกลางหันกับตรงที่เป็นเหมือนคือคาเฟ่ตรงนี้ใช่แล้วก็มีจุดถ่ายรูปข้างบนนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าดึกๆอ่ะมันจะมีเป็นเหมือนแบบฟองเป่าเข้ามาหรือเปล่าอะไรงี้นะคะเหมือนที่แบบว่ารอบก่อนที่เรามาที่มันคล้ายๆหิมะแต่เป็นฟองแทนอันนี้ก็อาจจะมีฟองหรือเปล่าน้องฟิวก็ไม่แน่ใจต้องรอดูเหมือนสกายวอล์กนะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่สกายทุกคนแบบไม่ได้เป็นพื้นใสนะแล้วก็ข้างหน้านะคะน้องๆถ่ายรูปกันเยอะมากจะเป็นเหมือนแบบว่าเรือจนสลัดแล้วก็มีออคโตปัสโอ้ทุกคนคือแบบว่าเขาอินอะไรมากเนี่ยทุกคนดูเหมือนเขาอยากมาแน่นะใช่เหมือนคนหาเองแล้วอยากมามาเสร็จก็ถ่ายรูปไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเอ้ยมาถ่ายคลิปเปล่าอยากมาเองค่ะสรุปใครอยากมาแม่อยากมาเดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นไปถ่ายมุมนู้นไปทีละโซนก่อนค่ะหนูชี้ใหญ่โอ้โหเหมือนเด็กเนี่ยหนูเป็นแม่เนี่ยอาจารย์เย็นนะน้องเดือนน้องเดือนเข้าถ้ำไหมน้องเดือนเข้าก็จะเป็นเทเชอร์ไอซ์แลนด์นะคะเฮ้ยถ้ำกะโหลกเขาบอกว่าอะไรอ่านก่อนฟิวถ้ำกะโหลกขุมทรัพย์ต้องคำสาปตำนานเล่าว่าราชันโจรสลัดได้ซ่อนสมบัติและตายในนี้คำสาปนั้นว่ายังไงไม่มีใครทราบเขาไม่อินโลเลยอ่ะมันต้องแบบเป็นโจรสลัดสิแม่ถ่ายรูปไม่ได้ก็ถือว่าทำได้ดีนะทุกคนเหมือนแบบว่ามันแบบเสมือนจริงแล้วคือกะโหลกอ่ะคือแบบคือมันน่าเข้าว่ามันเป็นกะโหลกนั่นแหละทุกคนใช่เพราะว่าจะให้สวยนะต้องมามืดๆหน่อยใช่เพราะมันเป็นแบบฮาโลวีนแล้วตอนนี้เหมือนควันอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยว่าพี่แจ็คสเปโร่มาแล้วอุ้ยนี่ไงมีแจ็คสเปโร่กับผีตรงนู้นเฮ้ยต้องถ่ายรูปแล้วใช่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะทุกคนดูหน้าพี่เขาดูคนดูหน้าพี่เขาเอาถ่ายรูปพี่กันหน่อยแล้วเป็นคนอ่ะมองกล้องค่ะ1 2 3อันนี้คนหรือหุ่นคนใช่เหรอถ่ายรูปพี่กันหน่อยแล้วคนพี่ก็ตึงมากเลยนะฟิวเลือดกำเดาไหลเลยนะเหรอ
ันต้องอย่างนี้เลยคะมันกรี๊ดใส่หน้าหนูมาทำไงเนี่ยวิน่ากลัวมากวิขาดขยับได้ด้วยเฮ้ยตรงนี้มุมถ่ายรูปสวยนะใช่แล้วคือตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูกันไหมแม่ก็อยากขึ้นมาที่นี่มากเลยนะมองใหญ่ไม่ได้จะลงมาเดี๋ยวฟิลต้องพาแม่มาถ่ายรูปแหละใช่อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่มุมนี้สวยจริงนะใช่เนาะเป็นมุมที่แบบสวยมากเลยนะครับนี่แหละครับสำหรับทิชานนะฮะวันนี้ก็พามาเที่ยวคาเฟ่นะครับถ้าดูแล้วชอบนะครับก็ลองแวะมาดูได้นะค่าเข้าแค่80บาทเองใช่ไหมฟิวประมาณนี้แหละวันนี้นะใครอยากดูคลิปเต็มไปดูได้นะครับใช่เดี๋ยวพ่อลงไว้ให้ใช่ครับผมไปงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์ของเรากันเลยดีกว่านะครับนี่ฝั่งนี้มีแคนตัสถ่ายด้วยนะแกจะรอดไหมฮะไม่รอดครับแล้วพี่ก็แต่งหน้าแบบน่ากลัวนะพี่เขาก็ไม่ค่อยพูดได้นะพี่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยเป็นเส้นเลือดอยู่ตรงหัวแนะนำว่ามาตีมฮาโลวีนอย่ามาตอนกลางคืนนะใจคอไม่ค่อยดีไม่รู้ของจริงหรือของปลอมแต่งเหมือนจริงมากอ่ะคือไปยืนถ่ายรูปใกล้ๆคือแบบระแวงใช่ไหมใช่หลอนเลยโอเคป้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับที่เต็นท์กันเลยดีกว่านะคะหิวแล้วหิวแล้วตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงลานกลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับกลับมานี่ก็มืดเลยนะครับขับรถกลับมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้กลับมาถึงปุ๊บฟิวเข้าเต็นท์เลยอ่ะลูกใช่ทำอะไรอยู่คะนั่งดู TikTok ค่ะโหฟิวบอกนั่งดู TikTok นะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนกันดีกว่านะแม่เดือนบอกว่าหิวมากวันนี้กลับมาไม่พูดไม่จาอะไรมาถึงเปิดครัวก่อนเลยเหรอแม่ใช่หิวใช่ไหมโอ้นี่หกโมงกว่าแล้วนะใช่ไหมแปลกจังหกโมงกว่ามืดตื่นเลยช่วงหน้าหนาวด้วยมั้งใช่ค่ะใช่ไหมเออมาแต่วันนี้ทำอะไรแม่ได้ไงหมูกระทะหมูกระทะวันนี้เล่นง่ายใช่แล้วก็ชาบูน้ำดำชาบูน้ำดำด้วยจะบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้เอาแอร์มานะครับเช่าแอร์ทางร้านนะครับคิด500บาทนะครับแล้วก็ค่าเข้าเนี่ยลืมแจ้งคนละ200นะครับ3คนก็600แล้วก็ค่าเช่าแอร์อีก500เขามีเต็นท์มีอะไรด้วยนะไว้บริการใช่ไหมแม่ใช่ให้เช่าแม่เราไปกางเต็นท์มันก็หลายลานนะทำไมแต่ลานนี้เงียบจังใช่รู้สึกไหมไม่ค่อยเปิดเพลงเลยเนาะตั้งแต่มาแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเปิดเพลงแล้วแต่เบาๆนะใช่เขาเงียบมากอันนี้ลานนี้ก็ให้นอนตั้งแต่ห้าโมงเย็นงดส่งเสียงเหรอเขางดส่งเสียงอะห้าทุ่มอ๋อแล้วก็ถึงเจ็ดโมงนะจ๊ะกี่โมงเช้าใช่โอเคนะวันนี้เราต้องตื่นสายตรงเนี้ยปฏิบัติกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วฟิวบอกว่าคืนนี้อยากแกะกองซุ่มมากใช่เพราะว่าซื้อมาไม่ได้แกะเนาะเยอะเลยเนาะประมาณ10กล่องป่ะโอ้ทุกคนมันต้องใส่เยอะอย่างงี้มั้ยอ้าวเยอะไปไม่กลัวมาถามกันอย่างงี้ก็แย่แล้วดิครั้งแรกไงเหรอแล้วใส่หมดฟิวอร่อยอ่ะอันเนี้ยแม่บอกอร่อยอันนี้คืออะไรครับแม่อ้าวฟิวอ่านมันคือน้ำซุปสุกี้ยากิญี่ปุ่นขวดเท่าไหร่แม่แม่ซื้อมา3ขวดอ่ะมัน100กว่าบาทมาแล้วเสียงทีๆมาเลยหืมนี่กินมาแม่พ่อจะเอากล้องไปวางแล้วนะทำไมอ่ะเพื่อกันย่างเดี๋ยวไม่ทำกินเหรอแม่คนเดียวก็ย่างทำอยู่แล้วแหมหาพูดไปใส่เยอะน้ำล้นนะคะเราอย่าเร่งดิเราก็อิ่มไวกันหรือแต่คืนนี้อากาศดีนะไม่ร้อนมากนะเพราะตอนกลางคืนน่ะถือว่าโอเคเลยนะแต่ตอนกลางวันน่ะโอ้โหอ้าวนะครับเดี๋ยวลองหนูลองชิมสองน้ำจิ้มนี้ดูเออฟิวไอ้ผิวขาวเลยลองชิมดูนะจริงๆหน้าต้องใส่เพราะผิวกันใช่เหรอค่ะพริกนี่แต่จริงไม่ใส่กระเทียมแล้วสุกแล้วป่ะยังไม่สุกเลยหิวหิวอ่ะแม่อันนี้น้ำจิ้มอะไรแม่ได้หืมหอมอ่ะแม่เรียกแขกหน้าดูเลยตอนนี้สุกแล้วแม่อ๋อแล้วมันเป็นน้ำดำลืมใช่เพราะว่าทำไมสีมันติดแดงเพราะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงคือต้องชิมแล้วเล่าให้ฟังหน่อยแหละเอาอันนี้ด้วยหุ้ยหลายอันนั้นอะไรคะฟองเต้าหู้ใช่แล้วได้ข่าวคืนนี้มีคนจะแกะกองจุ่มแม่ซื้อมาเยอะอุ้ยเหมือนละมุนมากเลยรอจริงนะอืมขอดูเลยแม่โอ้ชื่นใจในหม้อหมูนุ่มอือฮึเพราะเราเป็นคนใส่ใช่เหรอมาถึงแม่มาเคมเอาเครดิตเลยอ่ะอืมอะไรของเขาก่อน
โอ้โหอร่อยอร่อยจ้วงใหญ่เลยนะครับหนูเพราะว่าจิ้มเดียวมันเผ็ดฝั่งนี้ก็อร่อยมันนุ่มนะมันควรจิ้มหรือจิ้มไหนจิ้มหรือซุกี้ก็ได้ค่ะจิ้มค่ะหรือน้ำซุปเราโอเคแล้วมีรสชาติแล้วก็ไม่ต้องก็ได้มันดูหมูนุ่มมากเลยใช่เพราะหนูเป็นคนใส่ไงหนูเป็นคนใส่แม่เลือกมาหรอกแม่เป็นคนเลือกแบบว่าหมูแบบติดมันมาอ่ะสไลด์ดูซิสินี่อ่ะหนูติดมันทำไมถึงนุ่มเพราะมันมีไขมันอยู่ในปากแม่ช็อตว่ะตอบไม่ได้เว้ยก็เมื่อกี้เราถามว่าทำไมหมูถึงนุ่มก็แม่เลือกหมูติดมันมาพอถามว่าทำไมหมูติดมันถึงนุ่มเออก็ตอบไม่ได้ก็มันมันนุ่มไงแค่นั้นเองมันบางอันมันก็แข็งนะแม่ไม่แข็งอ่ะโอ้ร้องมาวางเอาพวกนี้แม่วางยาอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ทำอะไรต่อมาตามดูกันครับตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะมาจุ่มกันนอกสถานที่กันอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะใช่แล้วจุ่มในเต็นท์ใช่แล้วก็วันนี้เรามากางเต็นท์นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะมาแกะกล่องสุ่มกันด้วยนี่นะคะก็จะเป็น baby tree อีกแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเป็น zipper bag นะคะเป็นรุ่นแบบว่า big head baby จะเป็นรุ่นหัวโตนะคะทุกคนมาอ่ะมาเดี๋ยวมาแกะดูเลยดีกว่าวันนี้จะบอกว่าจุ่มนอกสถานที่ใช่จุ่มในเต็นท์แกะในเต็นท์แกะเถอะมาเดี๋ยวมาถับดูกันนะครับมาโอ้โหดูฟิวมองเลยโอ้โหแม่เราอย่าขยำนะไม่ได้ขยำอู๋ถึงขยำแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ไม่ได้เซียนขนาดนั้นให้หนูเดาแม่อยากไปดูของเขาสิเอาหนูว่าแม่ได้หมีแม่ขอดูหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูดูดูฟิวมันนะนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะหนูว่าแม่ได้หมีแม่วันนี้จุ่มกันในเต็นท์เลยนะครับทุกคนก็อยู่แม่อาจจะได้ยาวนี่ตัวนี้ยูนิคอร์นหรอใช่อ่ะฟิวเดี๋ยวมาลุ้นกันแกะแล้วนะอันนี้เขาน่ารักเบอร์ใหม่เหรอไม่มันเป็นก็ใหม่อยู่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่เรายังไม่เคยแกะใช่ก็ออกมาเฮ้ยมีเข็นหรือเปล่ามันออกมาก็ออกมาสิจะบอกว่าช้างนะนี่มันน่ารักนะฟิวช้างตาร้องไห้นะให้ขอดูหน่อยไม่ใช่ตาน้ำไม่ใช่ตาน้ำไม่ใช่ตากิ้งโอ้ยเขามีตาน้ำด้วยนะเฮ้ยแม่เฮ้ยมันเป็นกระเป๋าได้ใช่ใช่เหรอใช่เนี่ยไอหัวนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดนะอ๋อมันหัวน่าจะใหญ่เท่า 400% หรือเปล่าน้องคุณไม่แน่ใจเราจำไม่ได้แต่จำได้แค่ว่ามันมีสายสะพายไหมไม่มีค่ะต้องไปหาคือหนูไม่แน่ใจขอจับหัวหน่อยค่ะคือหัวอ๋อใช่หัวใหญ่เท่า 400% แต่ว่าตัวใหญ่เท่าตัวรุ่นมากะลองเออไม่ใช่เท่า V3 อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้หัวเท่า 400% แล้วขอดูหน้าชัดๆหน่อยอ่ะแม่ค่ะถือเลยค่ะอันนี้เหมือนเราทำเป็นกระเป๋าได้ไงพ่อเป็นเหมือนอันนั้นน่ะที่มันฮิตอยู่ช่วงนึงที่มันเป็นกระเป๋ากระต่ายอ่ะอันใหญ่ที่ขนปุยๆอ่ะแล้วอันนี้มันสามารถคล้องได้ไหมคล้องได้ค่ะตรงนี้ไม่สายเขาว่าไม่มีสายค่ะไม่มีสายอ้าวเหรอเหมือนเวอร์หนึ่งที่ไม่มีสายเหมือนกันต้องไปหาเองแล้วก็เอาสายมาแล้วก็คล้องใช่ใหญ่มากเวอร์ใหญ่มากแม่แต่หนูบอกเลยนะว่าวันนี้สีม่วงมงคลเพราะเราเมาวันเสาร์สีม่วงมงคลหนูไปดูมาแล้วมาค่ะแกะเด้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 เอาก็เราดูของข้างในนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันสวยเป็นวิธีนะครับมาค่ะกระชับตัวนี้นุ่มเขาเพิ่มปิดไปอีกต่างหากเออขอลุ้นหน่อยสีอะไรเรียนนิดก่อนนิดเดียวดึงมานิดเดียวก่อนอยากเห็นไม่เอามันต้องปุ๊บเลยไม่ที่อยากเห็นนิดนึงหนึ่งสองเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวสีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขตใช่เหรออันนี้มันต้องมีปีกป่ะไม่ใช่สีเขตเหรอเฮ้ยเออเพราะว่าไอ้ตัวสีขาวมันไม่มีอ่ะสีเขตสีตัวนี้ไม่กระโปรงเฮ้ยไม่กระโปรงไม่ได้ไม่หยิบโทรศัพท์หนูมาหยิบโทรศัพท์หนูมาเร็วหยิบโทรศัพท์หนูมาเร็วใช่เหรอมันมีชุดด้วยใช่เปล่านี่มันอะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้นะเบบี้ทีหัวโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเซิร์ฟใหญ่เลยหัวโตขอดูหน่อยเขาไม่ให้เราดูไหนอ่ะในนี้มันไม่มีนะสีเนี่ยโหสีฟ้าใช่ตัวนี้เปล่า
แต่ว่ามันต้องมีหูข้างบนกับเข่าไงเพราะนี่สีเข็ดค่ะใช่เหรอเฮ้ยแล้วตาแบบไหนตาตาร้องไห้ธรรมดาค่ะไหนขอดูหน่อยขอใส่ชุดให้น้องก่อนนะดวงดีอ่ะเขาไม่กล้ากรีดร้านกลางเต็นท์กรีดไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวนอนก่อนละกันนะครับเพราะว่าวันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าใช่แล้วก็เที่ยวทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามดูพรุ่งนี้เราทำอะไรกันต่อนะค่ะโอเคถ้างั้นสำหรับคืนนี้ขอตัวนอนก่อนครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะก็เช้าแล้วนะครับแม่เดือนเปิดครัวแล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่าจะทำผัดกะเพรานะครับเอาแบบคลุกใช่ไหมแม่ใช่เหมือนข้าวผัดนะแต่ว่าเป็นผัดกะเพราคลุกนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่เดือนกำลังเที่ยวไข่อยู่ครับทำไข่ดาวอยู่นะมาเดี๋ยวต่อไปนะเราจะผัดกะเพรากันแล้วนะครับอ๋อนี่แม่เตรียมเครื่องมาจากบ้านใช่โอ้โหมีพงมีพริกมาเรียบร้อยนะไม่ต้องมาหั่นที่นี่ไม่ต้องมาตำเลยนะอ๋อพริกนี้เลยแม่ใช่หอมมากเลยนะโอ้โหเสร็จแล้วไหมโอ้โหหมูไม่มีเขียมเลยนะผัดกะมาแล้วเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะการเต้นก็จะประมาณนี้แหละนี่ทีเด็ดของเรานะครับมาแล้วกะเพราแม่ต้องใส่เยอะๆนะกะเพราดีด้วยนะมันหอมไม่ขมดีนี่เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะเราก็จะเก็บเต้นกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแม่ตอนแรกที่คุยเมื่อวานนะบอกว่าจะกลับบ้านเลยแต่เดี๋ยวเผื่อเจอคาเฟ่แวะสักคาเฟ่นึงก่อนอร่อยอร่อยเฉยเอ้ามันอร่อยอยู่แล้วอร่อยเฉยดีโอเคเดี๋ยวช่วงเช้าเราขอทานข้าวก่อนทานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราคงต้องเก็บเต็นท์กันแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนแบงค์นอกแล้วกันนะโอเคครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา10โมงกว่าแล้วนะครับเราก็เก็บของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปไหนครับแม่เราจะไปคาเฟ่คาเฟ่นะครับแล้วน้องฟิวอ่ะ น่ากลัวน่าสด ไปคาเฟ่นะฟิวนะก่อนกลับบ้านเนาะอ่ะได้โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่กันแป๊บนึงก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวตามดูกันเอาละครับหลังจากออกมาจากลานกลางเต็นท์ได้สักพักใหญ่ๆแม่เราเจอแล้วเห็ดโคนใช่มีแบบสดหรือเปล่าต้องกรีดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีมีเหรออ่ะมีเดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับตุ้มๆเลยเฮ้ยจริงดิแล้วหวานโอ้โตๆๆเห็นไหมเนี่ยรถจะไปจอดเลยฟิวรอในรถนะโอ้โหอันนี้550นะคะตุ้มถ้าเกิดอันนี้250ค่ะอ่ะแม่เขาดูหน่อยอันนี้เห็ดโคนป่าเลยแท้ๆเลยพี่อันนี้ถึงโลไหมเนี่ยอันนี้จะย่อนย่อยพี่8ขีดนะคะค่ะพอทำให้พอประมาณราคาแล้วจะต้องขโมยมาลูกค้าจะได้ซื้อมากินอ๋ออ่ะโอเคแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องมีเงินไงพี่ครับครับครับเท่ากันพี่อันนี้คือเก่าแล้วดีอันนี้ดีกว่าถุงเอง3ขีดถุงเองอันนี้ก็ถูกเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบเก่าดีครับอืมได้แต่นี่มันอ่ะเลือกไว้แม่ที่ชอบนะนี่เขาอยากกินเห็ดโคนถ้ากินยากพี่ปีนี้ออกหน่อยนะคะครับจะแบบไหนอ่ะแบบไม่รู้ได้หมดเลยแม่ชอบแบบไหนอ่ะก็หนูว่าอันนี้สวยงอเนี่ยนะพี่มันดูยังไงอ่ะพี่ไม่ใช่หรอกคือว่าพี่ไม่ต้องไปนั่งกับดินคือพี่ได้เนื้อเต็มๆแล้วก็ไม่ต้องเสียแบบอันนี้เยอะเสียเนื้อดินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะพี่จะได้คุ้มกว่าเลยอ่ะถ้าพี่อยากลองไปกาวดูเองแบบอยากทำอะไรเงี้ยก็เอาแบบนั้นไปก็ได้นะคะครับได้ทั้งสองนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือกใหญ่เลือกใหญ่นะไงเพราะข้างบนไม่มีเมื่อกี้แม่ค้ายังจะมาขอตัดนุ่มบดเมื่อกี้ขับมาไม่เจอเลยเพราะมันจะไม่มีเพราะหนูได้มาอ๋อถ้ามีแล้วพี่ก็จะมาทำไม่เยอะอะไรครับครับครับเพราะบางๆขามันเหนียวเดี๋ยวต่อไปเราแวะคาเฟ่กันต่อสบายใจแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องตลอดหานี่ละอ่าไปใช่แล้วนะครับดูสวยมากเลยนะแม่ตอนนี้เขาจัดธีมฮาโลวีนอยู่ตอนเช้าก็แอบจะหลอนๆนิดนึง
ปเดี๋ยวเข้าไปดูกันชอบตัวนี้อ่ะตัวไหนคะนี่ฟิวตีมญี่ปุ่นอะไรเนี่ยอย่าติดเหลืองนี่นะฮะเฮ้ยเขาจัดน่ารักอยู่นะใช่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับไปเกียวโตชินะครับมีน้ำนะครับเดี๋ยวพ่อเอาเปรี้ยวๆไหมได้แม่จัดมาเลยน้องฟิวทานอะไรดีลูกอยากกินโดนัทนี่โดนัทฮาโลวีนเหรอนี่ก็หนูอยากกินสองอันนี้อันไหนคะนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยฝั่งนี้ก็น่าทานฟิวเฮ้ยมุมนี้มันได้เหรอฟิวใช่อุ้ยตอนนี้นะครับมาเสิร์ฟแล้วนะอุ้ยน้ำแม่มีน้ำอะไรบ้างหนูพูดอย่างนี้ได้แม่ชอบอะมียูสุน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วก็มีน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วก็มีสตรอเบอรี่โซดาใช่แล้วก็มีโดนัทอันนี้เป็นอะไรคะเป็นโดนัทค่ะมีไวท์ช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตโอเคลองชิมเลยแล้วกันก่อนกลับนะครับต้องมีอะไรแบบชื่นใจชื่นใจชิมหน่อยครับฟิวเฮ้ยน้ำเขาอร่อยมาเดี๋ยวชิมโดนัทแล้วไม่ครับดูดีมากซ่ามันซ่าฟิวก็ทำดังนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะแล้วเนี่ยก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะที่เราเนี่ยได้มากางเต็นท์นะคะกันที่ลานจินตนาการนะคะแคมป์แอนด์บิสโตรก็ถือว่าดีนะคะทุกคนแล้วคือร้านที่เราไปอ่ะแดดไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วคือลมอ่ะเย็นสบายมากใช่ใช่แล้วก็หลังจากวันที่เราออกมาจากลานกางเต็นท์นะคะแล้วเนี่ยก็ได้มาคาเฟ่ต่อนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะถือว่าดีมากใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้เรานะคะกางเต็นท์ที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยก็เม้นไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Bye.